was headed to the bus stop, Maddie. You were reading in your room, hold up all day. You picked me up in a brand new audience, sent you by the forceps on Mother's Day. We hope along to some familiar tune. I'm not living the song. And you said it's from volume two. We hope along to some familiar tune. อ้าวฝ้ายเอ้ยเจ๋งน่ะเป็นไงทำไมเพิ่งมากี่โมงแล้วไม่เจอนานแล้วเนี่ยทำไมหนวดเขาเคิร์มเฟิร์มขึ้นเหรอหนวดเยอะมากหน้าแก่ขึ้นผอมลงแต่ไม่เป็นไรความผิดทั้งหมดนี้โอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเราไปเที่ยวเนปาลถูกปะใช่ครับแล้วพี่จะพาฝ้ายไปทำบุญเราจะได้พี่รวมถึงพี่จะได้หน้าตาสดใสขึ้นด้วยดีไหมแต่ของนี้ไม่อยู่ที่จิตใจถ้าใจไม่ดีมันก็ไม่ดีชัวร์ไม่แล้วนี่ฝ้ายเต็มตัวยังว่าพี่จะพาฝ้ายไปขึ้นเขาหิมาลัยป่ะเนี่ยพี่อาจจะพาขึ้นหิมาลัยหลังคาโลกเหรอไม่ใช่ถึงขนาดนั้นพี่จะพาไปแค่เบสแคมป์แรกเพราะว่าคือตรงเนี้ยมันอาจจะด้วยความพร้อมของเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เลยจะไปแค่ตัวเบสแคมป์แต่ว่าพร้อมใช่มั้ยไหวโอ้ฟิตมาใช่มั้ยฟิตเพราะว่าเขาต้องบอกว่าต้องใช้ความพร้อมที่แบบประมาณนึงเลยถ้าเกิดพวกร่างกายใช่ไหมแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็เที่ยวด้านล่างแล้วก็ดูพวกวิวทิวทัศน์รวมถึงการใช้ชีวิตของคนเนปาลไปก่อนแล้วพี่เอกเตรียมพาเราเที่ยวพร้อมไหมพร้อมครับเพราะว่าวันนี้นอกจากพี่เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นไกด์ประจำท้องที่เนี่ยพาเราเที่ยวด้วยทำให้เราก็จะรู้เรื่องอาหารด้วยเรื่องวัดต่างๆด้วยเพราะตัวพี่เองก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะดีมากนี่ก็จะ10 โมงแล้วและนี่เราไปเที่ยวมาตั้งหลายทริปสนุกไหมก็สนุกดีครับไปต้องให้คนอื่นพูดพี่ไม่รู้เรื่องป่ะกันถนนนี้ให้หน่อยดิเออพวกธงสวยอ่ะสวยสวยนี่เราอยู่ที่ไหนกันอ่ะตรงนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ถนนทาเมลซึ่งถนนทาเมลเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็คือถนนข้าวสารจะเป็นแบบเหมือนกับแหล่งรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติแหล่งรวมที่พักหรือว่าเป็นเหมือนกับศูนย์กลางเศรษฐกิจของตรงตัดมันดุด้วยของมันก็คล้ายข้าวสารบ้านเรานะใช่ไหมเพิ่งเมื่อกี้ฝ้ายบอกว่าอะไรนะแบบเครื่องเงินฝ้ายบอกเครื่องเงินก็สวยดีแล้วเมื่อกี้เหมือนกับพี่คนขับรถบอกฝ้ายว่าอะไรนะถ้าเกิดที่เนี่ยต้องซื้อผ้าหรอหรือว่าไม่ใช่พี่คนขับรถถามหาข้อมูลมาข้อมูลเขาบอกว่าคนมีซื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องสำอางอันนึงที่แบบเหมือนบ้านเราจะขายแพงแต่ที่นี่จะขายถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ต่างจากข้าวสารที่เราว่านะด้วยที่เนี้ยเหมือนคนจะไป tracking กันแบบขึ้นเขากันเยอะอุปกรณ์เดินป่าอะไรเงี้ยเลยค่อนข้างเยอะอ่ะคือนอกจากเสื้อผ้าพื้นเมืองก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กันหนาวใช่เมื่อกี้แล้วก็แบบพวกอุปกรณ์เทรคต่างๆเช่นไม้ค้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกต่างชาติที่มาที่เนี้ยหลักๆแล้วนอกจากเที่ยวเมืองเที่ยววัดเนี่ยก็จะคือจะต่อรถเพื่อไปเทรคกิ้งตรงอะไรนะตีนเขาหิมาลัยถูกปะใช่และนี่คือเราเดินเล่นหรือเรายังไงนะเดี๋ยวเราเดินไปบริษัททัวร์ใช่บริษัททัวร์ที่เราติดต่อไว้เพื่อที่จะให้เขาพาเราไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปขึ้นเขาเนี่ยเราอาจจะต้องไปตรงจุดที่จะเป็นจุดท่องเที่ยวก่อนที่เราไปขึ้นเขาก็คือเป็นทะเลสาบตรงนี้เขาก็จะเดี๋ยวเราจะพาไม่ใช่ตนเลสาบใช่ไม่ใช่ตนเลสาบ เดี๋ยวเขาจะไปบีบเราว่าพรุ่งนี้ไปไหนบ้างเดินทางยังไงต้องตื่นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยNamaste. Namaste. Namaste.
Namaste. Are you Mr. Babu? Yes, I'm Babu. Nice I'm Pai. Nice to meet you. Nice yeah, meet you. And I'm Ek. Yes. Yeah. We just arrived Kathmandu today, and we want to ask you about information about tomorrow. Okay. So may I know how many days that are you? How many days that you living in Nepal? In Nepal? Yes. 7 days. 7 days. So according to your time frame, so I'm going to recommend it to you. Dampu's Australian Sarangkot trek, which is start from Pokhara, from Kathmandu. Start from Pokhara. Yes, from Kathmandu. Drive to Pokhara, which is 210 kilometers. 210 kilometers. Yes. How about hour? That six? Yeah, 6 to 7 hours. Six to seven hours. Yes. So tomorrow, like I start tomorrow, and you will stay in Pokhara. The hotel, is very nice, very peace, very near the lake. Okay. The lake. What was the name of the lake? The Phewa Lake. Phewa Lake. Yes. Oh. In the Phewa Lake, that's very popular. That I can sailing? Yes, you can do boating by yourself. Middle of the lake, there is the one temple. It called Parahi Temple. That is very famous Hindu temple. So many people go there and then they blessing, they praying, and then they get the bless. How can I got the temple? By the boat? Only yes, by the you boat? you can go by boating, yes. Only boat? Yeah, only boat. There is no allowed to swimming. Okay. Yes. Okay, so you can take this map. And tomorrow morning at 7 o'clock, our guide guide and porter will come to your hotel. 7 o'clock. 7 o'clock. Okay. Thank you for your information. You're welcome. For your supporting us. Thank you very much. Thank you, Babu. Thank you. You're welcome. Thank you.